สวัสดีครับ Art of Effect วันนี้มาสอนเรื่องการทำภูเขาไฟนะครับควันแบบภูเขาไฟแบบกันตัวนะครับก็จะใช้เซตอัพแบบ Houdini ที่เป็น simple เลยครับเริ่มแรกสร้างภูเขาขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำตัวซิมที่เป็นควันภูเขาไฟแยกนะครับตัวภูเขาก็เป็น GO ง่ายๆนะครับสร้างจากสเฟียร์นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ทันฟอร์มเข้าไปนะครับผมจะโชว์ภูเขานิดนึงเพื่อให้เห็นเชฟของอิมิเตอร์นะครับว่าไซส์ประมาณไหนนะครับลองกะดูก่อนอันนี้ใหญ่ไปนิดนึงผมสเกล Y ลงมานิดนึงนะครับโอเคเช็คดูตำแหน่งให้มันอยู่ในระหว่างป่องภูเขาไฟนะครับแต่ละซีนตัวซอร์สอาจจะไม่เท่ากันนะครับของผมอาจจะขึ้นอยู่กับขนาดของภูเขาด้วยนะครับปรับให้เป็นโพลีกอนเมชนะครับเสร็จแล้วก็สร้างไพโรคอนฟิกเรชั่นบิโลวีนะครับเอาตัวสเฟียร์ที่มันให้มาออกไปนะครับแล้วเราก็เอาตรงส่วนเซตอัพมาใช้กับของเรานะครับเพิ่ม particle separation เป็น 0.01 นะครับเพื่อให้จำนวน point เยอะขึ้นหน่อยเสร็จแล้วเช็คตรง add noise ก่อนนะครับตรงนี้เราจะมองไม่ค่อยเห็น noise ชัดเจนโชว์ที่เป็น raster light นะครับผมจะปรับ element size เป็น 0.5 ให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็เพิ่ม maximum เป็น 10 นะครับ maximum ของ noise duplicate noise มาอีกตัวหนึ่งนะครับตั้งเป็น 0.1element size เป็น 0.1 แทนนะครับโอเคคราวนี้มาที่เซตอัพตัว Pyro Solver นะครับผมจะ multiply 3เข้าไปก่อนเพื่อให้มัน low res หน่อยนะครับโอเคอันนี้พอเราซิมมาเลยเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไปตรงๆนะครับมันจะลอยขึ้นไปตรงๆแบบนี้เนี่ยจะหนักไปนิดนึงผมจะเพิ่มความหนาแน่นก่อนเพิ่ม density เป็น5นะครับให้มวลมันแน่นขึ้นเข้าไปอีกนี่มวลแน่นมากแล้วโอเคนะครับคราวนี้ไปที่ solving ผมจะปรับ time scale ลงมาเหลือ 0.3 ก่อนต้องการให้มันขยับช้าๆเลยนะครับจริงเซนซิมแบบนี้จะต้องมีการทำพีโรเผื่อไว้ด้วยนะครับโอเคมันดูค่อนข้างจะช้าลงละเชฟอาจจะลอยสูงไปนะครับแบบนี้โอเคผมจะลดสเกลของอิมิเตอร์ลงมานิดนึงลดด้านซ้ายด้านข้างนะครับโอเคอันนี้ไม่ใหญ่มากละโอเคผมว่ามวลของวอลลุ่มที่ซิมออกมากำลังดีละโอเคครับคราวนี้ไปที่เชฟโหนดแล้วก็เชฟแท็บโทษทีนะครับใส่ turbulence เป็น 3.5 disturbance 3.5 แล้วก็ turbulence 0.2 นะครับแล้วก็เพิ่ม server size สัก 1.5 นะครับเพื่อให้ noise มันมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงโอเคนะครับดูดีขึ้นนิดนึงตรงช่วงนี้คราวนี้เนี่ยผมอยากจะลองใส่วินเข้าไปนะครับให้มันมีเหมือนลมพัดหน่อยเพราะฉะนั้นเราใส่แก๊สวินเข้าไปเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติถ้าเราใส่ direction x เข้าไปเลยมันก็จะพัดไปทางซ้ายทันทีตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเราไม่อยากให้มันพัดตั้งแต่แรกเราอยากให้มันมีการค่อยๆไล่เฟดขึ้นไปนะครับอาจจะพัดที่แกน x ช่วงแรกๆเบาหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงข้างบนเนี่ยเหมือนลมมันจะแรงขึ้นข้างบนนะครับอันนี้ผมก็จะตรง add noise นะครับผมใส่เบาเข้าไปก่อนเพื่อจะวัดขนาดของส่วนที่เป็น source นะครับผมใส่แกนx กับ z เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่แกน y ให้เป็นเหมือนกล่องแบบนี้นะครับโอเคผมได้
ผมได้ไซส์ของตัวที่เป็นกล่องที่จะครอบคลุมพื้นที่ของซิมละคราวนี้ผมก็ใส่พอยต์ฟอร์มอลุ่มเข้าไปครับพอยต์ไม่จำเป็นต้องละเอียดนะครับใส่แค่ประมาณ 1.5 กำลังดีนะครับเสร็จแล้วก็ใส่พอยต์ velocity ครับเพื่อที่จะสร้าง velocity บนพอยต์ง่ายๆนะครับผมโชว์เทรลก่อนใส่แกน x เข้าไปเป็น 0.5 แบบนี้นะครับแกน y 0.5 นะครับแล้วก็แกน x เป็นสัก 0.75 แล้วก็จะเห็นเส้นที่เป็นแบบนี้ครับโอเคผมเพิ่ม y นิดนึงเป็น1 direction แบบนี้นะครับอันนี้ทุกตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนมันก็จะเป็นเท่ากันหมดคราวนี้ผมสร้างพอยต์วอร์ปขึ้นมาอีกอันนึงนะครับแล้วก็ใส่ตั้งชื่อเป็นแรม y นะครับอันแรกใส่ relative bounding box นะครับลิงก์ไปที่ p นะครับเวกเตอร์ทูโฟร์สเวกเตอร์ทูโฟร์สนะครับแล้วก็แยกแกนออกมาเราก็เลือกของแกน y ได้นะครับใส่ fit range เข้าไปที่แกน y แบบนี้นะครับแล้วก็จะ multiply ไปกับ v นะครับก็คือเราสามารถวัด bounding box นะครับแล้วก็ทำแรมจากแกน y แล้วก็ multiply ไปที่ v ทีนึงครับเห็นไหมครับว่า velocity ช่วงต้นๆจะเฟดละอันนี้ผมโชว์เป็น cd ด้วยให้เห็นเห็นไหมครับว่ามันเฟดช่วงต้นๆนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยลมก็จะแรงขึ้นโปรโมทพารามิเตอร์ไปหน่อยครับเป็น fit range ค่า minimum and maximum นะครับผมอาจจะปรับช่วงแรกให้มีลมนิดนึงเป็น -1 แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต่อ duplicate rasterize ออกมาครับเราจะ rasterize point ตัวนี้เป็น v เลยครับอย่าเพิ่ง rasterize ตัวนี้นะครับตั้ง voxel size ใหม่ก่อนเป็นสัก 0.25 แบบนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันไม่จำเป็นต้อง high res มากครับผม attribute เป็น v นะครับเห็นไหมครับว่ามัน low res ได้แล้วเราก็ใส่นูเข้าไปครับผมตั้งชื่อว่า out well แบบนี้นะครับโอเคผมได้ velocity แล้วอันนี้ผมก็กลับไปที่ pyro solver นะครับ allow editing content ครับเราจะแฮกเข้าไปข้างในแล้วก็เข้าไปข้างใน dopnet นะครับผมจะสร้าง source ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็น volume source นะครับโดย merge มันเข้าไปที่ตัวแรกแบบนี้ผมต้องการซอส2ตัวนะครับแล้วผมก็ pass ตัวนูที่เมื่อกี้ผม copy มานะครับใส่เข้าไปอันนี้เลือกเป็นอันอื่นไปก่อนครับ sync แล้วกลับมาเป็น smoke ผมต้องการแค่ well ครับก็คือ v well แบบนี้นะครับค่าอาจจะสัก0.2ก็พอครับ scale ไม่จำเป็นต้องแรงมากโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองเช็คดูหน่อยว่าซิมเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอเช็คดูซิมนิดนึงนะครับเคลมพัดแบบว่าค่อยๆพัดไปเรื่อยๆนะครับยิ่งสูงมันก็จะยิ่งพัดแรงขึ้นแบบนี้โอเคนะครับกำลังดีเลยเท่าที่เช็คดูแล้วเหมือนจะกำลังสวยเลยนะครับลมที่พัดจังหวะประมาณนี้โอเคครับคราวนี้ผมกลับไปที่เซตอัพนะครับผมจะทำพีโรนิดนึงด้วยการ animate time scale นะครับจากจุด3เนี่ย time scale จุด3นะครับผมจะ animate ไปจากเฟรม60ไปที่เฟรม70เหลือจุด03นะครับเพื่อให้มันขยับช้ามากๆเพราะว่าภูเขามันมีไซส์ที่ใหญ่ใช่ไหมครับควันภูเขาไฟก็จำเป็นที่จะต้องมูฟช้าๆนะครับเพื่อให้รู้สึกว่ามันใหญ่โอเคครับผมว่าจังหวะการหนืดนี่ใช่เลยโอเคครับมูฟช้าๆแบบนี้กำลังดีเลยครับคราวนี้เข้าไปข้างใน Pyro Server อีกทีนะครับเราจะใส่ Disturbance เข้าไปครับ Gas Disturb นะครับ Gas Disturb ตั้ง Strength สัก4ก็พอครับ Reference Scale จุด15แล้วก็ดุบขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ Merge เข้าไปครับตรง gas disturbance เนี่ยจะปักเข้าไปที่ช่อง advection นะครับเป็น2กับ 0.05 นะครับมี disturbance 2ตัวที่ความแรงไม่เท่ากันนะครับค
ราวนี้ผมเพิ่ม resolution นิดนึงแล้วก็จะ fitbook ดูนะครับโอเคผมขอสคริปต์ตัว fitbook นะครับโอเคค่อนข้างดีแล้วแต่ว่ายังพัดทางขวาน้อยนิดนึงผมจะลองเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับลองเทสดูก่อนผมเพิ่มแกน x ไป 1.5 นะครับแล้วผมใส่เคอร์น้อยเข้าไปด้วยเพิ่ม pulse length เป็น10นะครับให้มันขยับช้าๆ swirl scale สัก 2.5 ลดค่า scale ลงมานิดนึง 1.25 แบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องแรงมากนะครับ noise ใส่ไปเบาๆก็พอครับเคอร์ noise คราวนี้ขอ flipbook เช็คดูอีกทีนึงโอเคนะครับผมว่ามันคราวนี้พัดแรงมานิดนึงแต่โอเคนะครับผมว่าเชฟมันดูมี variation ที่มากขึ้นนะครับโอเคครับคราวนี้ขอปรับอีกนิดนึงผมจะปรับแกน x นะครับเหลือสัก 0.8 ลด turbulence ของ curl noise ลงเหลือ 0.1 นะครับโอเคผมจะ flipbook ดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมว่ากำลังสวยละอันนี้มันติดพิโลมาผมจะโชว์แค่ช่วงที่เข้าคัดนะครับโอเคนะครับผมว่าเชฟกำลังดีเลยแล้วก็มีลมพัดหนึบๆนะครับฝากติดตามและกดไลค์เพจ Art of Effect นะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตทริคแอนด์เวิร์กช็อปของฮูดินี่ให้ดูในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับผม